ก็โปรเจกต์อัตราเฟลนะครับกับอัตราโปรเจกต์อัตราเฟลระหว่างวอเตอร์ฟอลกับกระจายนะครับผมก็ถ้าเป็นโปรเจกต์เล็กๆนะครับวอเตอร์ฟอลเนี่ยโอเคอัตราเฟลก็จะเยอะกว่าแหละแต่เยอะกว่าไม่มากนะครับเนื่องจากมันเล็กก็เลยไม่ค่อยมีการแก้เท่าไหร่ไซส์กลางครับมันก็โอเคโอกาสเฟลเยอะขึ้นไซส์ใหญ่มากก็เฟลเยอะขึ้นอีกอันนี้ก็เหมือนประมาณ2เท่านะครับต่างกัน2เท่าด้วยเหตุผลง่ายๆก็คืออย่างที่บอกว่ามันไม่มีทางหรอกทำครั้งเดียวเสร็จเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ในถึงตอนเราถ้าเราอยากได้บ้านใหม่แล้วก็ไปสร้างคือถ้าเราไปซื้อคอนโดสำเร็จรูปอะโอเคไม่มีการโต้เถียงคงไม่มีการเพิ่มรีควอร์เมนต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อที่ดินเปล่าแล้วก็ไปจ้างช่างรับเหมานะครับช่างรับเหมาก็คล้ายๆโปรแกรมเมอร์ครับก็ทำถูกใจบ้างผิดแบบบ้างนะครับแล้วก็ต่อให้ทำตามตรงตามสเปคมาก็แล้วแต่เมื่อเราเห็นของจริงเราจะเปลี่ยนใจครับเมื่อเห็นของจริงเราเปลี่ยนใจเสมอนะครับเปลี่ยนใจเสมอเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้นะครับแม้แต่คนต่อให้สั่งโปรเจกต์มาเป็นลอยๆแล้วก็ยังเปลี่ยนใจอยู่นะครับมันจะเป็นแบบนี้แหละเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะเปลี่ยนนะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าลีนกับสิ่งที่เรียกว่าอาจารย์อยู่ใกล้ๆกันนะครับก็สำหรับคนที่ในแวดวงธุรกิจเนี่ยจะได้ยินสองคำนี้บ่อยเลยว่าอาจจะแยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่ว่ามันต่างกันยังไงผมสรุปสั้นๆก็คืออาจารย์เนี่ยเหมือนการแมเนจเมนต์เป็นอินเทอร์นอลแมเนจเมนต์นะครับก็คือควบคุมการสื่อสารภายในระหว่างพวกเราระหว่าง CEO CTO แล้วก็พนักงานโปรแกรมเมอร์กราฟิกอะไรก็แล้วแต่นะครับทีมงานของเราการสื่อสารภายในองค์กรคืออาจารย์นะครับส่วนการสื่อสารข้างนอกครับ Lean เนี่ย Lean Startup เนี่ยคือเป็นการสื่อสารกับลูกค้าว่าสิ่งที่เราทำตอบโจทย์เขาหรือเปล่าสิ่งที่เราทำเขาอยากซื้อไหมสิ่งที่เราทำเนี่ยแก้ปัญหาให้เขาได้หรือเปล่านี้จะเป็นส่วนนอกนะครับก็สรุปได้ง่ายๆคือ Lean เนี่ยจะเป็นส่วนของ External นะครับส่วนของ External คือการบริหารจัดการการตลาดการสื่อสารกับผู้ใช้อะไรก็แล้วแต่จะเป็นส่วนนอกส่วนอาจารย์เนี่ยเป็นการ Management ภายในนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องทั้งคู่เนี่ยเป็นเรื่องของการสื่อสารหมดเลยนะครับทั้ง Lean ทั้งอาจารย์เนี่ยเป็นเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ Development Process มันก็มีบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆหัวใจของมันคือการสื่อสารทั้งหมดทั้งมวลเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาว่าเราทำแล้วตอบโจทย์ลูกค้าไหมก็คือสื่อสารว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยใช่อย่างที่ลูกค้าอยากได้หรือเปล่าส่วนอาจารย์เนี่ยเหมือนกับว่าเราก็พยายามทำวนรอบไปแล้วก็ส่งฟีดแบ็กกลับไปให้ลูกค้านะครับเทสเตอร์เนี่ยก็โอเคมันอยู่ในองค์กรเราแหละมันก็นับเป็นอินเทอร์นอลนะครับเสร็จแล้วตอนส่งงานจริงอ่ะก็จะส่งไปข้างนอกเพื่อเทสว่าโอเคไม่ว่าลูกค้าจะมีแค่คนเดียวหรือลูกค้าจะเป็นกลุ่มคนใหญ่ๆทั่วประเทศอย่างเช่นเป็นเว็บไซต์ Public หรือว่าสมมติว่าเราเป็นพันทิปลูกค้าก็คือคนทั่วประเทศไทยถูกไหมครับแต่ถ้าเรารับงานจากองค์กรใหญ่ๆก็ลูกค้าเราก็อาจจะเป็นแค่เวนเดอร์ที่เราดีลด้วยเฉยๆนะครับอะไรประมาณนี้